ตัว Neural Network ก็คือนะครับการที่เราเอานะครับจำนวนโนดนะครับที่มากกว่า1โนดนะครับมา stack นะครับรวมกันนะครับเป็นเลเยอร์นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการ connect จากเลเยอร์ไปสู่อีกเลเยอร์นะครับทั้งนี้นะครับการมองตัว Neural Network นั้นนะครับเราสามารถที่จะมองนะครับแต่ละโนดนั้นเป็นตัว Logistic Regression นะครับในกรณีตัวอย่างที่เราเห็นนะครับในสไลด์ตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว Input Layer นั้นนะครับประกอบไปด้วย Input ซึ่งมีทั้งหมด3 Input นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตัว Neural Network ตัวนี้มีทั้งหมด2 Layer นั่นก็คือประกอบด้วย Layer ที่1นะครับหรือนะครับที่เราเรียกว่า Hidden Layer นะครับพารามิเตอร์ของเลเยอร์ที่1นั้นก็มี weight นะครับซึ่งเป็น matrix นะครับ weight ที่1นะครับแล้วก็ bias นะครับ b1 นะครับในขณะที่นะครับตัว output layer นั้นนะครับมีอยู่แค่นะครับโนดเดียวหรือตัวนิวรอนเดียวนะครับ weight ก็พารามิเตอร์ของนะครับเลเยอร์ที่2ตัวนี้ก็คือ weight w2 แล้วก็ตัว b2 นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ตัวผลลัพธ์ก็คือตัว prediction นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ weight นะครับขนาดไซส์ของเวท W1 ในกรณีของตัวอย่างนี้ก็จะเป็นขนาด3x3นะครับนั่นก็คือตัวนี้ก็คือจำนวนแทนจำนวนโนดนะครับแทนจำนวนโนดของตัวนะครับHidden Layer แล้วก็3อีกตัวหนึ่งนะครับแทนนะครับจำนวน Input หรือจริงๆแล้วเราอาจจะมอง Input เป็นโนดก็ได้นะครับขนาดที่ B1 นั้นนะครับมีขนาดเป็นนะครับ3x1นะครับเวกเตอร์ขนาด3x1ขณะเดียวกันนะครับในกรณีของเวทตัวที่2นะครับเมทริกซ์ของขนาดไซส์ของเวทตัวที่2นั้นนะครับจะมีค่าจะมีขนาดไซส์เท่ากับนะครับ1คูณด้วย3นะครับ1ตัวนี้ก็คือจำนวนโนดนะครับที่ output layer ขณะเดียวกัน3นี้ก็คือนะครับจำนวนโนดของตัวนะครับ layer ที่1ก่อนที่จะฟีดเข้า layer ที่2นะครับในขณะที่ B2 นั้นก็มีขนาด1คูณ1นะครับเป็นเวกเตอร์ขนาด1คูณ1นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะคำนวณ นะครับ forward propagation นะครับจากนะครับซ้ายมาขวานะครับจาก input ออกไปยังตัว output นั้นนะครับเราจะได้ว่านะครับตัว z1 นั่นก็คือนะครับเป็นเวกเตอร์นะครับตัว z1 เป็นเวกเตอร์ก็จะเท่ากับ weight นะครับ weight นะครับ weight นะครับ weight ของ layer ที่1นะครับคูณกับ inputแล้วก็บวกด้วย bias นะครับนั่นก็คือเราจะได้นะครับ output นะครับนะครับของแต่ละ unit เป็นนะครับ z นะครับ1นะครับ1นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับ z ของโนดที่2ของ layer ที่1แล้วก็ z ของโนดที่3ของ layer ที่1นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับไอตัว z1 ของเรานะครับก็จะเป็นเวกเตอร์ขนาด3x1นะครับก็คือ z1 1นะครับ z นะครับ2 1แล้วก็ z31 นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราทำต่อไปก็แบบที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับก็คือนะครับเราจะเอานะครับ z1 ตัวนี้นะครับเอา z1 ตัวนี้นะครับไปใส่ยังตัว activation function นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับตัว output ของเราที่เราจะได้มาก็คือ a11 นะครับแล้วก็ a21 นะครับแล้วจากนั้นก็คือ a31 นะครับซึ่งก็คือนะครับ activation นะครับ activation ของโนดที่1ของ layer ที่1ใช่ไหมฮะไอตัวนี้ subscript ตัวนี้ก็คือบอกโนดที่นะครับโนดที่1ของ layer ที่1นะครับ subscript ตัวที่2ก็คือโนดที่นะครับโนดที่2 activation ของโนดที่2ของ layer ที่1แล้วก็นะครับ activation ของโนดที่3ของ layer ที่1นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับตัว activation นะครับตัว activation ของนะครับ layer ที่1ก็จะเป็นขนาด3x1ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น a11 a21 แล้วก็ a31 นะครับซึ่งเท่ากับนะครับsigmoid นะครับ activation function ของ z11 นะครับ sigmoid ของ z21 แล้วก็จากนั้น sigmoid ของ z31 นะครับไอตัวนี้นะครับแบบที่เราเรียนไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับตัวนะครับผลลัพธ์จากนะครับเลเยอร์ที่1นั้นจะถูกฟีดมาเป็น input นะครับของเลเยอร์ที่2ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นนะครับเอา A1 นะครับเข้ามาเป็น input ของตัวเลเยอร์ที่2ซึ่งจะคูณกับ weight นะครับ
ในกรณีนี้นะครับเวทตัวนี้ก็จะมีขนาด1คูณ3นะครับขนาดเดียวกันนะครับเวกเตอร์ของ activation ที่มาจากเลเยอร์ที่1ก็จะมีขนาด3คูณ1นะฮะฉะนั้นเนี่ยคูณกันก็จะได้ขนาด1คูณ1ขนาดเดียวกัน B21 ก็มีขนาด1คูณ1ถูกไหมฮะแสดงว่า Z2 ของเราก็จะมีขนาด1คูณ1ใช่ไหมฮะมีอยู่ค่าเดียวฉะนั้นเนี่ยสอดคล้องกับที่ว่านะครับเรามีโหนดเดียวแล้วก็ตัวเอาท์พุตนั้นเรามีอยู่แค่ค่าเดียวนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือเราก็จะเอานะครับ Z2 นั้นนะครับไปใส่ยังตัวนะครับ activation นะครับ activation function เราก็จะได้นะครับ A2 มานะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้ Y hat ซึ่งเป็นเอาท์พุตนี้เท่ากับนะครับตัว Z2 Z ของเลเยอร์ที่2นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็จะได้y hat นะครับทั้งนี้นะครับไอตัวนี้นะครับเราถือไอตัวที่เราพิจารณานี้ก็คือนะครับ data แค่นะครับ1ชุดนะครับจากการที่เราเคยเรียน logistic regression มาแล้วนะครับเวลาที่เราจะทำการเทรนนะครับเพื่อที่จะนะครับปรับเวทนะครับปรับพารามิเตอร์ต่างๆในกรณีนี้เราก็ต้องการปรับพารามิเตอร์ w1 b1 นะครับปรับพารามิเตอร์ w2 b2 นะครับเราจำเป็นจะต้องมีนะครับข้อมูลหลายชุดเพื่อที่จะทำการเทรนนะครับไอตัว neural network ของเรานะครับเช่นเดียวกับตอนที่เราคุยกันเรื่อง logistic regression นะครับเราขยายต่อมานะครับ logistic regression นั้นนะครับเรามีแค่นะครับโหนดเดียวแต่ตอนนี้เรามีหลายโหนดแล้วเราก็มีหลายเลเยอร์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเรามี m training data นะครับ m training data นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะแทนนะครับแต่ละ training data set นะครับด้วย superscript แล้วก็วงเล็บนะครับอันนี้ตัวคือ data set ตัวที่1 data set ตัวที่2ไปเรื่อยๆถึง data set ตัวที่ m นะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในแต่ละชุดของ data set นั้นนะครับเราก็จะมีชุดละ3ตัวนะครับก็คือ n x11 นะครับ x21 นะครับx31 นะครับจากนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นนะครับ x12 นะครับ x12 นะครับ x12 นะครับ x22 แล้วก็ x32 นะครับฉะนั้นเนี่ยในแต่ละชุดของ data set นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับข้อมูลแบบในตัวอย่างลักษณะนี้นะครับจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งหมดนะครับ3ข้อมูลสำหรับในแต่ละชุดของข้อมูลสมมุติเรามีทั้งหมดนะครับ m ชุดของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิด m ของเราเป็น 1,000 นะครับแสดงว่าเรามี data set ทั้งหมดนะครับ 1,000 ชุดสำหรับการเทรนนะครับในแต่ละเซตของ data set นั้นนะครับมันก็จะให้ผลลัพธ์นะครับให้ผลลัพธ์นะครับซึ่งสอดคล้องสำหรับข้อมูลในแต่ละ data set นั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อมูลที่1ชุดที่1นั้นนะครับก็จะให้นะครับตัวเอาท์พุตออกมาเป็น y hat แล้วก็นะครับsuperscript วงเล็บ1นะครับก็เป็นข้อมูลจากการใส่ตัว new ใส่ตัว neural net ใส่ input ของ neural network นะครับด้วย x1 นะครับตัว y hat 2นี่ก็เป็นผลลัพธ์นะครับของตัว neural network จากการใส่ input x2 เข้าไปยังตัว neural network แล้วก็นะครับตัวนะครับ y hat mครับก็คือตัว output ของตัว neural network นั้นนะครับก็เกิดจากการใส่นะครับ input ของ neural network เป็น xm นะครับทั้งนี้นะครับสังเกตตัวนี้นะครับว่าตัว output ของเราจริงๆก็คือแบบที่คุยกันไปตะกี้นะครับที่จุดนี้ก็คือ activation ของ layer ที่2นะครับคือ activation ของ layer 2ก็คือตัว output นะครับก็คือ y hat ตัวนี้นะครับก็คือเท่ากับ activation ของ layer ที่2ทั้งนี้ในกรณีนี้นะครับเราก็จะเขียนนะครับว่าโอเคไอ้กรณีนี้เป็น activation ของ layer ที่2นะครับของนะครับตัวเมื่อเราใส่นะครับตัว training sample ตัวที่1เข้าไปนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเป็น activation ของ layer ที่2เมื่อเราใส่นะครับตัว training sample ตัวที่2ไปเรื่อยๆจนถึงนะครับactivation ของ layer ที่2เมื่อเราใส่นะครับข้อมูล training data ตัวที่ m นะครับผลสุดท้ายนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์มาอย่างนี้นะครับอันนี้ในกรณีซึ่งเราจะนะครับเทรนตัว neural network ของเรานั้นด้วย m training data นะครับ
ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเราจะคำนวณ นะครับ forward propagation นะครับแล้วนะครับเราจะนะครับ for loop นะครับเราสามารถที่จะเขียนเป็นได้อย่างนี้นะครับก็คือ for loop นะครับสำหรับ i เท่ากัน1ถึง m นั่นก็คือเราจะวนทุกๆนะครับ training sample นะครับฉะนั้นเราก็จะได้ z1i นะครับเท่ากับ weight ของ layer ที่1คูณกับ input training data ที่ i นะครับบวกด้วย b1 จากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัว output นะครับที่ได้จาก linear combination นะครับมาเข้ายัง activation function เราจะได้ activation นะครับซึ่ง activation ตัวนี้นะครับก็จะเป็น activation ของ input training sample ตัวที่ training data ตัวที่ i นะครับจากนั้นเราก็จะทำต่อเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเอา a1i ตัวนี้นะครับไปเข้ายัง layer ที่2นะครับคูณด้วย weight ของ layer ที่2นะครับบวกด้วยนะครับ bias ของ layer ที่2นะครับนะครับเราก็จะได้ตัว output ของ layer ที่2นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปนะครับฟีดเข้าไปยังตัวนะครับ activation function แล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับจะเห็นได้ว่านะครับเราจะนะครับในแต่ละรอบในการที่เราจะรันเพื่อให้ได้ผลนะครับทั้งหมดนะครับ m สำหรับการ training 1รอบนะครับเราจะต้องวนลูปทั้งหมดนะครับ m training data นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิด dataset สำหรับการ training ของเรามีทั้งหมด1ล้านรอบนะครับเราจะต้องวนทั้งหมด1ล้านนะครับ1ล้านรอบนะครับอันนี้ถือว่านะครับเราเทรนนิ่งนะครับด้วย dataset ทั้งหมดของเราทั้งหมดเลยเนี่ยถือว่า1รอบใหญ่นะครับถือว่า1รอบใหญ่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่แบบที่บอกนะครับในกรณีที่ทำ fast logistic regression นั่นก็คือความหมายก็คือว่านะครับแทนที่ว่าเราจะวนลูปลักษณะนี้นะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าการวนลูปลักษณะนี้เนี่ยนะครับให้ผลที่ค่อนข้างช้านะครับเป็นการ implement ที่ค่อนข้างช้านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะนะครับสามารถใช้ทรัพยากรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนวณของ GPU นะครับของ Tensor ของ Vector กับ Matrix นะครับซึ่งมีการ implement มาก่อนหน้านี้นะครับมันจะทำให้การคูณหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเร็วขึ้นเราแบบที่เราเรียนกันไปนะครับเราสามารถที่จะ stack ข้อมูลนะครับ stack ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูล input นะครับแล้วก็นะครับ output เนี่ยนะครับในแต่ละเลเยอร์นั้นนะครับออกมาเป็นเมทริกซ์ได้นะครับโดยที่นะครับข้อมูลในแต่ละหลักนะครับในแต่ละคอลัมน์เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของนะครับตัว training data ของเราไอตัวนี้นะครับก็คือ training นะครับ training data ตัวที่1 นะครับอันนี้ก็จะเป็น training data ตัวที่2นะครับแสดงว่าเราเอา stack เราเอาข้อมูลของเรามา stack รวมกันนะครับเราเอาข้อมูลของเราข้อมูล data ของเรามา stack รวมกันดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้เวกเตอร์ของนะครับเวกเตอร์ของ input นะครับสมมุติว่านะครับในแต่ละ training data ของเรานั้นนะครับประกอบไปด้วย3 data เล็กคล้ายๆกับตัวนี้ครับ3 data เล็กนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับขนาด size ของ matrix ของเรานะครับจำนวนแถวนะครับจำนวนแถวก็มีทั้งหมด3นะครับจำนวนหลักก็คือ m ถูกไหมฮะนะครับความหมายก็คือว่าไอ้กรณีนี้นะครับเราก็จะมี x 1นะครับ1นะครับ x 2 1 x 3 1ต่อไปก็เราก็จะมีนะครับ x 1 2นะครับ x 2 2นะครับเราก็ถูกแล้วแล้วก็ x 3 2นะครับตัวต่อมาก็คือ x 1 3นะครับ x 2 3แล้วก็ x 3 3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง x 1 m นะครับ x 2 m แล้วก็ x 3 m นะครับอันนี้คือข้อมูลของนะครับ input นะครับเช่นเดียวกันครับเราก็สามารถที่จะนะครับเราสามารถที่จะ stack นะครับตัว output ของ layer ที่1ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โดยที่นะครับแต่ละแถวนะครับของตัว output ของ layer ที่1นั้นนะครับก็จะสอดคล้องกับนะครับ input นะครับ input ของตัว training นะครับตัวที่นะครับยกตัวอย่างเช่นแถวที่1ของ Z1 นี้ก็จะเป็นของตัว training data ตัวที่1นะครับอันนี้ของตัวที่2ไปเรื่อยๆถึงตัวที่ m นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าเกิด Z ของเรานะครับ Z1 ของเราเนี่ยมีขนาด3มีอยู่ทั้งหมด3โนดนะครับมีทั้งหมด3โนดแสดงว่า output ก็จะต้องมี3ตัวถูกไหมฮะในกรณีนี้นะครับ
ขนาดไซส์ของ Z1 ของเราในกรณีที่เรามี M Training Data นะครับก็จะเป็น3คูณด้วย M นั่นก็คือนะครับเราก็จะมีนะครับZ นะครับ Z1 นะครับ1ของตัวที่1นะครับ Z1 Z2 1ของตัวที่1นะครับ Z3 ของเลเยอร์ที่1ของตัวที่1ไปเรื่อยๆจนถึงนะครับ Z นะครับ1 1ของตัวที่ M Z2 ของเลเยอร์ที่1ของตัวที่ M แล้วก็ Z3 ของเลเยอร์ที่1ของตัวที่ M นะครับทั้งนี้นะครับพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้เมทริกซ์ของนะครับตัว activation function นะครับตัว activation ตัว activation ของเลเยอร์ที่1ทั้งนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับตัว activation นี้นะครับ dimension มันจะเท่ากับตัวผลลัพธ์ของตัว linear combination ดังนั้นเนี่ยนะครับ dimension ของมันก็คือ3คูณด้วย m ไอตัวเมทริกซ์ตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในการที่เราจะทำนะครับตัวคำนวณนะครับ forward propagation นะครับของนะครับตัว neural network นะครับเมื่อเรามี m training data นั้นนะครับเราก็จะใช้คอนเซปต์ของนะครับการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์มานะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเขียนได้ดังนี้นะครับก็คือเมทริกซ์ของ Z1 นะครับจะเท่ากับนะครับเมทริกซ์ของเวทนะครับของเลเยอร์ที่1นะครับคูณด้วย input นะครับ input ตัวนี้นะครับก็แน่นอนนะครับมีทั้งหมดนะครับประกอบไปด้วย M data นะครับ M training data นะครับแล้วก็บวกด้วย B1 นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอา Z1 นะครับไปใส่ยังตัว activation นะครับจากนั้นเราก็จะเอา A1 นะครับไปทำซ้ำอีกทีนึงอันนี้กรณีของเลเยอร์ที่2นะครับตัว Z2 ของเรานะครับก็จะเท่ากับ W2 นะครับคูณด้วย A1 บวก B2 นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับทุกผลลัพธ์เลยเนี่ยนะครับที่เราพิจารณาอยู่นี้นะครับเป็นเมทริกซ์ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับตัว Z2 นะครับตัว Z2 ของเรานะครับก็จะมีดิเมนชันเป็น1คูณ1นะครับขณะเดียวกันนะครับ1คูณด้วย m นะครับ1คูณด้วย m เพราะว่านะครับเรามี m data sample นะครับ w2 ของเรานะครับก็คือมีขนาดเท่ากับนะครับ3คูณ1นะครับขอโทษนะครับ1คูณ3นะครับแล้วนะครับ a ของเรานะครับมีขนาด3คูณด้วย m นะครับในขณะที่นะครับ b2 ของเรานั้นนะครับก็มีขนาดนะครับ1คูณด้วย mนะครับเป็นนะครับเป็นเมทริกซ์นะครับซึ่งมีขนาด1คูณด้วย m นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับการนะครับทำด้วยเวกเตอร์นั้นนะครับการ implement นะครับneural network นะครับสำหรับ m data นะครับกรณีที่เรามี training data เนี่ยแล้วเราใส่ออกมาเป็นชุดนะครับแล้วทำเป็นเวกเตอร์กับเมทริกซ์ทีเดียวเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่เราได้นั้นนะครับเราจะไม่ต้องมาวนลูปนะครับเราจะฟีดเข้าไปทีเดียวเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์นะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับไอตัวนี้นะครับจะโชยเห็นถึงในกรณีที่เราไม่ได้ใช้เวกเตอร์กับเมทริกซ์นะครับเราก็ต้องฟีดนะครับเราจะฟีดไอข้อมูล training data ของเราไปทีละตัวนะครับทีละตัวในแต่ละตัวก็จะมีข้อมูลนะครับ3ตัวเล็กนะครับ3ตัวเล็กนะครับอันนี้1ชุดอันนี้1ชุดนะครับเราฟีดเข้าไปเราก็จะได้เอาท์พุตนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะต้องกลับไปฟีดใหม่นะครับสมมติถ้าเกิดเรามีนะครับเทรนนิ่งเดต้าด้วยกัน1ล้านครั้งนะครับเราก็จะต้องจัดการกับไอตัว1เราก็ต้องวนลูปนะครับทั้งหมด1ล้านครั้งในการที่ฟีดข้อมูลเข้าไปนะครับแต่ในกรณีที่มันเป็นเวกเตอร์นะครับถ้าเกิดเราทำเมทริกซ์เนี่ยนะครับเราจะเอาข้อมูลของ Data ของเรานั้นนะครับ Data ของเราที่เทรนนิ่งทั้งหมดนั้นนะครับมาสแต็กนะครับมาสแต็กรวมกันแล้วเราจะนั้นฟีดเข้าไปนะครับนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าอาจารย์ถ้าเกิดสมมติ data เนี่ยมันใหญ่มากๆเป็น1ล้านเนี่ยไอตัวเมทริกซ์มันจะรับไหวหรือเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะครับว่าเขาจะไม่ใส่เข้าไปทีเดียวทั้ง1ล้านครับเขาจะแบ่งนะครับออกมาเป็นส่วนย่อยๆแล้วค่อยๆฟีดเข้าไปนะครับไม่งั้นเนี่ยเมทริกซ์นะครับขนาดไซส์ของเมทริกซ์นั้นมันจะรับไม่ไหวนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามี1ล้านชุดเงี้ยนะครับเราจะยัดเข้าไป1ล้านชุดเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิน capacity ของการคำนวณของเราฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเขาจะแบ่งนะครับเขาจะแบ่งออกมาเป็นชุดๆแบ่งเป็นกลุ่มๆอาทิเช่นอาจจะแบ่งมา
ใส่เข้าไปทีละพันนะครับใส่เข้าไปทีละพันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับการที่นะครับเราแทนที่ว่าเราจะใช้แบบนะครับใส่ไปทีละตัวแต่เราใส่เป็นเมทริกซ์เข้าไปนะครับใส่เป็นก้อนๆเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้การคำนวณนะครับของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับนั่นก็คือตัว Z ของเรานะครับตัว output ของ layer ที่1นะครับตัว activation ของ layer ที่1นั้นนะครับรวมถึงตัว output ของ layer ที่2นะครับ activation ของ layer ที่2นะครับซึ่งก็คือ output นั้นสามารถคำนวณได้ทีเดียวภายในทีเดียวนะครับเราจะได้ข้อมูลออกมาทีเดียวแทนที่เราจะต้องวน loop นะครับทำหลายๆรอบนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมตินะครับถ้าเกิดสมมตินะครับผมมีนะครับ training data อยู่ทั้งหมด3 training datanะครับผมมีทั้งหมด3 training data นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เอา training data ของผมนั้นนะครับมา stack นะครับมา stack นะครับเป็นนะครับ input matrix นะครับเป็น input matrix ฉะนั้นเนี่ยผมก็จะได้input matrix ของผมนั้นเป็น x1 x2 x3 นะครับ x1 x2 x3 ตัวนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีนะครับของผมนั้นนะครับมี dimension นะครับมี dimension เป็นแต่ละตัวนั้นนะครับประกอบไปด้วย3ตัวย่อยนะครับในกรณีนี้นะครับผมก็จะมีนะครับx11 นะครับ x12 นะครับ x13 ไอตัวที่2ผมก็จะเป็น x12 นะครับ x2 นะครับ x3 อันนี้ก็ต้องเป็น11เดี๋ยวลบใหม่นะครับโทษทีนะครับตัวแรกของผมถ้าเกิดสมมติกรณีที่มีนะครับ3ฟีเจอร์นะครับผมก็จะมีนะครับ x1 ของตัวที่1 x2 ของตัวที่1แล้วก็ x3 ของตัวที่1นะครับกรณีของ x2 นั้นของผมก็จะเป็นนะครับ x1 ของตัวที่2 x2 ของตัวที่2แล้วก็ x3 ของตัวที่2นะครับกรณี x3 ผมก็จะมีนะครับ x1 ของตัวที่3นะครับ x2 ของตัวที่3แล้วก็ x3 ของตัวที่3นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมมีนะครับในแต่ละtraining data ของผมนั้นผมมีข้อมูลเลขทั้งหมด3ข้อมูลนะครับผมขนาดไซส์ก็จะเป็น3คูณ3นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอานะครับเอา weight ของ layer ที่1นะครับของ layer ที่1นะครับไปคูณนะครับซึ่งนะครับผมก็จะได้ว่านะครับตัว set ตัว set 1นะครับตัว set 1ของ layer ที่1ของตัวที่1ก็คือผมก็เอา weight นะครับเอา weight เนี่ยคูณกับนะครับ data training ตัวที่1นะครับบวกด้วย bias นะครับของตัวที่1นะครับขณะเดียวกันนะครับผมก็เอาข้อมูลของตัว output ของตัวข้อมูลของการ training ตัวที่2นะครับก็คือเอา data training ตัวที่2มาคูณกับ weight นะครับแล้วก็บวกด้วย bias นะครับ output นะครับของ layer ที่1สำหรับตัว training ตัวที่3นะครับผมก็เอาเวทนะครับคูณด้วยนะครับข้อมูลของผมนะครับข้อมูลของผมก็คือข้อมูลชุดที่3นะครับแล้วบวกด้วย bias ผมก็จะได้ข้อมูลนี้นะครับซึ่งผมสามารถที่จะเอานะครับ z11 z12 และ z13 นี้นะครับมา stack รวมกันนะครับเป็น matrix ได้นะครับซึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งนะครับผมสามารถที่จะแทนนะครับผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากนะครับx1 ของผมนะครับก็คือตัวนี้ผมก็แทนค่ามันก็จะได้เป็น w1 คูณด้วย x1 ถูกไหมฮะ w1 คูณด้วย x1 บวกด้วย b1 นะครับ z12 ผมก็จะเป็น w1 คูณด้วย x2 บวกด้วย b1 นะครับแล้วก็ z13 ของผมก็จะเป็น w คูณด้วย x3 บวกด้วย b1 นะครับทั้งนี้นะครับไอตัวนี้ของผมก็จะเป็นเมทริกซ์ z1 นะครับเมทริกซ์ z1 ซึ่งนะครับเป็นเมทริกซ์ซึ่งนะครับเก็บผลลัพธ์ของตัว training data แต่ละตัวจากนั้นนะครับแบบที่บอกนะครับคำนวณ forward pop นะครับผมก็นะครับเอา z1 ซึ่งเป็นเมทริกซ์ของผมนั้นนะครับไป apply กับตัวนะครับ activation function นะครับตัว activation function ของผมนั้นก็เหมือนกับนะครับเอาตัวก้อนนะครับเอาตัวก้อนนี้นะครับมาใส่ใน activation ผมก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่1นะครับถ้าเกิดผมเอาตัวนี้นะครับไปใส่ยังผลลัพธ์ในยัง activation ผมก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่2ผมเอา z13 นี้นะครับไปใส่ยังนะครับตัว activation นะครับผมก็จะได้ a13 นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ a1 ของผมก็คือจะเป็นตัวที่ stack นะครับผลลัพธ์นะครับ
ของเทรนนิ่งตัวที่1ของเทรนนิ่งตัวที่2ของเทรนนิ่งตัวที่3นะครับเช่นเดียวกันนะครับทำต่อไปสำหรับเลเยอร์ที่2ก็ทำเหมือนกันเลยครับก็เอา A1 A11 ตัวนี้นะครับมาคูณกับเวทของตัวที่2บวกด้วย bias ทำ linear combination นะครับ A12 นะครับมาคูณกับเวทของเลเยอร์ที่2นะครับบวกด้วย bias นะครับ A13 นะครับมาคูณกับเวทของเลเยอร์ที่2บวกด้วย bias เราจะได้ linear combination นะครับซึ่งจะเป็นผลลัพธ์นะครับของเลเยอร์ที่2นะครับเราก็จะมีเราก็สามารถที่เอาข้อมูลนั้นมา stack เป็นเมทริกซ์ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับ A2 นะครับเราก็ได้จากนะครับการนะครับ apply sigmoid function เข้าไปยังตัวเมทริกซ์ set 2นะครับแบบที่บอกนะครับเวลาที่เรา apply นะครับ sigmoid function ไปเราก็จะ apply แต่ละตัวเลยนะครับผลสุดท้ายนะครับหลังจากเราเอา set 21 set 22และ set 23มานะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะได้ activation นะครับของเลเยอร์ที่2สำหรับนะครับตัว training data ตัวที่1ตัว activation ของเลเยอร์ที่2นะครับสำหรับตัว training data ตัวที่2แล้วก็นะครับผลลัพธ์ activation ของเลเยอร์ที่2สำหรับตัว training data ตัวที่3ซึ่งพอดีเนี่ยนะครับในกรณีตัวอย่างของเรานั้นนะครับเราบอกว่าเรามีทั้งหมดนะครับ2เลเยอร์นะครับเรามี2เลเยอร์ดังนั้นเนี่ยตัวผลลัพธ์ A2 ของเรานั้นนะครับก็คือนะครับตัวผลลัพธ์ทั้งหมดก็คือตัวผลลัพธ์ที่ออกมาจากตัว neural network นะครับก็จะเป็น y hat 1 y hat 2แล้วก็ y hat 3นะครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับในการจัดการกับ m training data นะครับ m data ทีเดียวเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะฟีดตัว neural network นั้นนะครับในรูปของ matrix ได้นะครับแทนที่ว่าเราจะฟีดนะครับตัว neural network ของเรานะครับด้วย data แค่1ตัวแล้วจากนั้นก็ for loop นะครับวนไปจนกว่าจะครบนะครับตัว training data ที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับแทนที่จะอย่างนั้นนะครับเราจะจับตัว training data ของเรานั้นมาฟอร์มเป็น matrix นะครับmatrix แล้วจากนั้นจับยัดเข้าไปยังตัว neural network ของเรานะครับซึ่งนะครับมันจะทำให้การคำนวณผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ของตัว neural network ของเรานั้นทำได้เร็วกว่านะครับซึ่งนะครับการเทรนไอตัว neural network ของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในเลคเชอร์ต่อๆไปนั้นนะครับในการเทรนเพื่อที่จะนะครับทำการปรับเวทนะครับทำการปรับเวทของตัว neural network นั่นก็คือ w1 b1 w2 b2 โดยการใช้ gradient descent algorithm นั้นนะครับมันก็จะเกี่ยวพันกับการนะครับฟีดนะครับ data นะครับของตัว training data เหล่านี้นะครับเข้าไปยังตัว neural network นะครับซึ่งการที่จะทำให้การเทรนของตัว neural network นั้นทำได้เร็วนะครับมันก็จะต้องทำโดยนะครับทำในรูปของ matrix นะครับแล้วก็ vector นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับแทนที่จะนะครับจัดการแต่ละตัวนะครับข้อสรุปในเลคเชอร์นี้แทนที่จะจัดการแต่ละตัวฟีดข้อมูลแต่ละตัวนะครับเข้าไปยังตัว neural network แล้วก็วนเพื่อหาข้อมูลทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีtrain data อยู่ทั้งหมด 1,000 ตัวนะครับฟีดไปทีละ1ตัวทั้งหมด 1,000 ครั้งเราก็เอานะครับข้อมูล data ของเรานั้นนะครับมา stack เป็น matrix แล้วจากนั้นฟีดไปทีเดียวนะครับซึ่งมันจะทำให้การคำนวณนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับสำหรับเลคเชอร์นี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ